อมรินทร์ทีวีเป็นแผนของคุณใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณยังอยากจะกลับไปหานางผู้หญิงคนนั้นมันก็แล้วแต่ความโง่ของคุณเถอะแกล้งมาทำดีกับฉันเนี่ยเพราะว่าอยากจะแก้แค้นฉันใช่ไหมแล้วผมจะมีเหตุผลอะไรอีกล่ะพี่ชายอย่ากังวลไปเลยนะคะยังไงโมก็รู้อะค่ะว่ามันเป็นแค่การแสดงพี่ขอบใจเธอมากนะที่อยู่ในวันที่พี่แย่มากที่สุดอะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ว่าเรากลับไปใช้ชีวิตของเราเถอะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ตามไปทำอะไรกันมาล่ะถึงได้เพิ่งกลับสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่ Full Moon Bra by Vienna บรารู้ใจสาวอกใหญ่หืมอร่อยดีนะได้เลยแล้วคุณไม่กินของคุณเหรอไม่หิวแต่ก็ไม่ต้องมาสนใจด้วยคุณเป็นอะไรฉันนึกหากที่ต้องถามว่าคุณเป็นอะไรถึงได้ไปใจแตกกับคุณพลับมาทั้งคืนคุณผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณพลับเขากำลังมีปัญหาตอนนี้เขาโทรหาผมอะน้ำเสียงเขาไม่ดีเลยนะผมแค่ออกไปดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงจะเป็นเรื่องผู้ชายอีกแล้วสิเดี๋ยวก็แฟนเก่ามาตามอารวาสที่งานมันเกิดพ่อเดี๋ยวก็ไปนอนกับลูกค้าจนเมียเขามาตามอารวาสแล้วคราวนี้เรื่องอะไรกะหรือว่าคุณชุมสายทิ้งไปงั้นเหรอคุณทำไมคุณเป็นคนแบบเนี้ยคนเขากำลังมีปัญหากำลังแย่แทนที่คุณจะให้กำลังใจเขาคุณกลับไปพูดถึงเขาในแง่ลบอะนะนี่คุณหาว่าฉันเลวงั้นเหรอถ้างั้นโลกนี้คุณพับก็คงดีอยู่คนเดียวงั้นสินี่ถ้าคุณพับบอกให้คุณไปตายคุณก็คงจะไปใช่ไหมคุณพูดเกินไปแล้วนี่คุณจะประชดผมทำไมก็ร้องมันจริงไหมล่ะคุณพับไปเลยนิดๆหน่อยๆคุณก็จะเป็นจะตายอ่ะโจ๊กเนี่ยก็ไม่ต้องกินแล้วเฮ้ยๆคุณนี่คุณทำไมงี่เง่าแบบเนี้ยถามจริงเหอะคุณยังมีหวังอีกเหรอว่าถ้าคุณกลับไปเสนอหน้าตอนที่เขามีปัญหาแล้วเขาจะเอาคนอย่างคุณคุณนี่มันโง่ยิ่งกว่าควายซะอีกคุณพูดลายไปแล้วนะก็ร้องมันจริงไหมล่ะคนน่ะมันต้องหัดเรียนรู้แต่ที่กลับไปจมปลักแล้วไม่ยอมเรียนรู้เนี่ยมันก็มีแต่ควายเท่านั้นแหละงาช้างไม่งอกออกจากปากหมาไงคนอย่างคุณพับพามไม่มีวันเอาคนอย่างคุณหรอกถ้าคุณไม่รู้อะไรอ่ะคุณอย่าพูดดีกว่าที่คุณแน่ใจนะว่าเมื่อคืนคุณแค่กินเหล้ากับคุณพับอ่ะคุณช่วยกรุณาถางตาดูให้เต็มตาเห็นไหมบริษัท PCC Group เนี่ยเขาประกาศยกเลิกการจ้างงานร่วมกับบริษัทนางลูกพลับลูกสาวคุณแล้วเห็นไหมฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไอ้ความชั่วที่มันทำอ่ะในที่สุดมันจะย้อนกลับมาที่ตัวมันฉันอยากรู้เหมือนกันว่าทีนี้พอไม่มีเงินทุนจากฉันบริษัทใหญ่เขาเลิกจ้างสัญญาอย่างนี้ฉันอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงสงสัยมันคงจะขายตัวกินซะละมั้งคุณออนคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงลูกพลับนั่นลูกของเรานะมันไม่ใช่ลูกฉันมันเป็นศัตรูของฉันฉันจะบอกให้นะฉันเป็นคนประเภทที่มีความสุขซะด้วยที่เห็นศัตรูมันล่มจมคุณมีความสุขอยู่จริงๆเหรอที่กำลังทำลายชีวิตลูกของผมใช่ฉันมีความสุขมากนับตั้งแต่ที่นางพลับมันเกิดมาเป็นหนามย่ออกฉันในบ้านนี้วันนี้ฉันมีความสุขมากที่สุดงั้นเชิญเลยทำไมเชิญคุณมีความสุขของคุณไปคนเดียวเลยทำไมคุณจะไปไหนผมจะไปไหนมันก็เรื่องของผมไม่ดีหรอกเหรอจะได้ไม่อยู่ขัดขวางความสุขของคุณไงคุณไม่กลมจริงเหรอคะนี่เรียงไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าพ
ริษัทยาลูกพลับจะมีปัญหามากขนาดนี้คงเป็นเพราะเรียงเองล่ะค่ะคุณพันออนคงเกลียดเรียงมากก็เลยไปลงกับลูกเรียงอย่าโทษตัวเองเลยพันออนต่างหากที่ไม่รู้จักแยกแยะเรื่องที่พันออนเขาถอนเงินลงทุนไปมันก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับ PCC ยกเลิกสัญญาหรอกเรียงแล้วยายรูปภาพเป็นยังไงบ้างอ่ะผมโทรหารูปไม่ติดเรียงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อคืนยายรูปภาพก็ไม่กลับบ้านไม่แปลกหรอกนะคะถ้าเกิดปัญหาแล้วลูกจะไม่มาหาเรียงเพราะเรียงเองไม่เคยจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรลูกได้เลยเรียงผมต้องขอโทษเรียงนะทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของผมเองผมน่าจะดูแลเรียงกับลูกได้ดีกว่านี้ช่างมันนะคะถ้าจะมีคนผิดมันก็ผิดด้วยกันหมดแล้วค่ะเรียงเองก็เป็นคนผิดเหมือนกันเรียงว่ามันจะสายเกินไปไหมถ้าผมจะแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดแล้วทำทุกอย่างให้มันถูกต้องคุณพิกรมหมายความว่ายังไงคะผมลูกกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรียนจะไปคุยกับลูกก่อนนะคะลูกพลับกลับมาแล้วเหรอลูกนี่เมื่อคืนไปไหนมาก็ไปไหนมาไหนตามภาษาหนูเนี่ยล่ะค่ะแม่เลี้ยงทำไมต้องทำท่าทางเป็นห่วงหนูยังกับโรคแตกด้วยก็คุณพ่อโทรมาบอกว่าบริษัทของลูกถูกยกเลิกสัญญาคุณพ่อเขาเป็นห่วงลูกมากเลยนะห่วงว่าลูกจะเป็นอะไรห่วงเหรอคะห่วงแล้วคุณพ่อช่วยอะไรได้บ้างอะนี่คุณพูดเลยฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมใช่คุณช่วยลูกเถอะนะตอนนี้สถานการณ์ของเยลูกพลับน่าเป็นห่วงก็แล้วทำไมฉันต้องช่วยมันคุณอ่อนเอาจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างในบ้านนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกนะแต่ตอนนี้ลูกเรากำลังลำบากและมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยได้ก็เพราะว่ามีฉันคนเดียวที่ช่วยมันได้ฉันถึงไม่ช่วยฉันจะต้องบอกไปกี่ครั้งนะว่าฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นลูกฉันคุณอ่อนคุณช่วยวางความโกรธความเกลียดทุกอย่างของคุณลงหน่อยได้ไหมคุณก็รู้อยู่แก่ใจยายลูกพลับรักและเคารพคุณมากแค่ไหนผมคิดว่ายายลูกพลับรักคุณมากกว่าที่รักเรียงซึ่งเป็นแม่แท้ๆของแกซะอีกแค่คุณให้ความรักให้ความเมตตากับแกแทนที่จะผลักไสแกทุกอย่างมันก็จะไม่เลวร้ายแบบนี้แล้วทุกคนก็จะได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมเอาเหอะคุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดไปฉันไม่แคร์ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความสุขของฉันคืออะไรความสุขของฉันคือได้เห็นอีสองคนแม่ลูกนั้นชีวิตมันล่มจมแล้วคุณก็ช่วยอะไรมันไม่ได้นี่แสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมตัดสินใจผิดใช่ไหมอะไรคุณหมายความว่าไงตัดสินใจผิดก็เรื่องที่ผมยังยอมอยู่กับคุณแทนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรียงตั้งแต่วันที่ยายลูกพลับเกิดน่ะสิใช่ฉันก็ตัดสินใจผิดเหมือนกันที่ยอมให้คุณเอามันไว้ในบ้านหลังนี้คุณอ้างนะคุณอ้างว่าฉันทำแต่งานไม่สนใจคุณฉันมีลูกให้คุณไม่ได้แต่ถ้าย้อนกลับไปนะฉันจะไม่มีวันที่คุณยอมทำกับฉันอย่างนี้เด็ดขาดตอนนั้นน่ะฉันสมเพชคุณที่คุณมันโง่ยอมไปพลาดท่าเสียทีกับมารยาของอีเลียงมันผมไม่ได้โง่ผมไม่ได้พลาดท่าผมรักเรียงต่างหากคุณว่าอะไรหรืออย่างน้อยคุณรู้ไว้ด้วยตอนที่ผมอยู่กับเรียงผมมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับคุณก็ไปเลยอยากไปก็ไปเลยไปเลยไปสิออกไปก็ไปอยู่กับมันเลยไม่ต้องกลับมาไปเลยออกไปที่นี่เลยไปไปเลยทำไมไม่ไปล่ะได้อยากไปนะไปเลยนี่ออกไปเลยคุณพันออน
ออกไปเลยแกไม่ต้องมาสารแนกับฉันอย่างนี้อยากไปก็ออกไปเลยไปกันให้หมดบ้านเลยไปผู้ชายคะคืออยากไปก็ไปเลยคุณพระนอนไปเลยอะไรเนี่ยนี่คุณทำอะไรเนี่ยก็ชวนคุณเก็บของไงอยากจะออกไปอยู่กับมันก็ไปเลยไปเลยนี่คุณทำเกินไปเลยนะไปออกมาจากบ้านฉันนะไปเลยไม่กล้าใช่ไหมล่ะยืนอยู่ทำไมล่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยไปเลยยืนอยู่ทำไมไปเลยไปนี่คุณผมขอร้องให้คุณช่วยลูกบ้านปลายถึงขนาดไล่ผมออกจากบ้านเลยเหรอแล้วไงแน่จริงเขาก็ออกไปสิถ้าไม่มีฉันช่วยสักคนนะคุณมันก็เป็นแค่ข้าราชการกระจอกป่านเนี้ยคุณก็ยังคงอยู่บ้านเช่าแคบๆรอกินบำนาญแล้วก็นอนรอวันตายไปวันๆเท่านั้นแหละไปเลยคุณอยากจะไปอยู่กับมันก็ไปเลยไปสิออกไปจากบ้านแล้วเก็บของเลยไปคุณออนเก็บของออกไปเลยคุณออนสงบสติอารมณ์บ้างไปไปเลยรักมันมากก็ไปอยู่กับมันเลยไปไปเลยเก็บไปเลยออกไปเลยอย่ากลับมานะไปสิไม่ใช่ว่าหนูไม่เคารพคุณพ่อนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณพ่อเคยช่วยอะไรได้บ้างไหมอ่ะคุณพ่อเคยช่วยแก้ไขปัญหาอะไรของหนูได้บ้างอ่ะแม้แต่ปัญหาเรื่องแม่เรียงกับคุณแม่คุณพ่อยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับแต่คุณพ่อเขาก็รักและเป็นห่วงลูกนะหนูรู้ค่ะว่าคุณพ่อรักหนูแต่คุณพ่อรักหนูแล้วช่วยอะไรได้บ้างไหมคะด็อกเตอร์ล่องชาติล่ะลูกพูดถึงเขาทำไมอ่ะก็ด็อกเตอร์ล่องชาติเคยทำงานกับบริษัทนี้เขาอาจจะช่วยลูกได้บ้างนะแม่เลียงคะแม่เลียงเลิกคิดสักทีได้ไหมคะว่าจะมีใครช่วยหนูได้อ่ะมันไม่มีใครที่ไหนช่วยหนูได้หรอกค่ะตัวหนูเองอ่ะต้องพึ่งตัวหนูเองแล้วแล้วหนูก็ไม่หวังที่จะพึ่งใครอีกต่อไปแล้วหนูจะไม่รอใครแล้วก็ไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วค่ะลูกพลับสวัสดีค่ะคุณสุภฤกษ์คุณต้องไม่เชื่อแน่เลยอะว่าฉันกำลังคิดที่จะโทรหาคุณอยู่พอดีแหมนี่มันเรื่องบังเอิญหรือว่าคุณตั้งใจพูดโกหกเพื่อเอาใจผมครับถ้าฉันจะเอาใจใครสักคนเนี่ยคงไม่ใช่วิธีพูดโง่ๆแบบนั้นหรอกค่ะมันคือความจริงค่ะแต่สุดท้ายผมก็เป็นฝ่ายโทรหาคุณก่อนอยู่ดีแค่โทรหาผมนี่คุณต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอก็ฉันไม่แน่ใจนี่คะว่าป่านนี้เนี่ยคุณไปร่วมงานกับคนอื่นหรือยังไม่รู้ว่าคุณยังสนใจในตัวฉันอยู่หรือเปล่านะคะผมยังรอคุณอยู่ครับและดูเหมือนว่าผมยิ่งรอคุณนานเท่าไหร่ผมก็ยิ่งต้องการคุณมากเท่านั้นผมหมายถึงต้องการร่วมงานกับคุณนะครับค่ะฉันก็อยากที่จะร่วมงานกับคุณเหมือนกันค่ะไว้เราคุยกันวันไหนดีอะคะวันนี้คุณพร้อมไหมวันนี้เลยเหรอคะผมว่างพอดีแล้วผมคิดว่าคุณก็ไม่น่าจะมีเวลามากเท่าไหร่เพราะผมเห็นว่า PCC ยกเลิกสัญญากับบริษัทคุณได้ค่ะไว้เจอกันนะคะครับคะหนูอยากคุยด้วยมีเรื่องอะไรอ่ะถึงต้องรีบร้อนมาคุยกับพี่เนี่ยเออว่าแต่เธอหางานได้หรือยังล่ะยังค่ะ
แล้วคุณพับเป็นไงบ้างคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะรีบคุยธุระของเธอมาเถอะเดี๋ยวพี่มีนัดคุยกับลูกค้าต่อคุณพับคิดอะไรกับสุบันหรือเปล่าคะอะไรนะตอบหนูมาตามตรงเถอะค่ะคุณพับคิดอะไรกับลูกน้องตัวเองหรือเปล่ากันหานี่เธอเรียกพี่มาคุยถึงที่นี่เนี่ยเพราะเรื่องไร้สาระแค่นี้เองเหรอก็ถ้ามันไม่มีอะไรทำไมคุณพับไม่ตอบหนูมาตรงๆล่ะคะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับสุบันทั้งนั้นแหละเขาก็เป็นแค่ลูกน้องพี่แล้วหน้าที่ของลูกน้องนี่ต้องทำอะไรบ้างคะต้องออกไปกินเหล้าด้วยกันทั้งคืนแล้วมีทำอะไรมากกว่านั้นด้วยกันอีกหรือเปล่าทำอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเหรอกันหาพี่ไม่รู้นะว่าเธออยากได้คำตอบอะไรจากพี่เนี่ยแต่พี่ขอถามเธอกลับไปบ้างนะถ้าพี่จะเรียกลูกน้องของพี่ไปทำอะไรที่ไหนยังไงจะกลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยหรอหนูกับสุบันคบกันอยู่ค่ะอะไรนะเธอสองคนเป็นแฟนกันเหรอไม่ทราบว่าแบบเนี้ยมันพอจะเป็นเรื่องของหนูได้หรือยังคะสวัสดีครับคุณพับปลาแป๊บนึงนะคะพี่ต้องไปคุยธุระแล้วส่วนเรื่องของเธอเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะเพราะคนอย่างพี่เนี่ยไม่ลดตัวไปแย่งผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเธอหรอกเห็นข่าวหรือยังคะไม่รู้ว่ายายพับพาเนี่ยเขาไปสร้างศัตรูไว้ที่ไหนอีกนะคะผมช่วยคุณขนาดนี้คุณจะตอบแทนผมได้หรือยัง